สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับสถานทูตไทยประจำเวียงจันทน์โพสต์ขอโทษเจ้าที่และประชาชนลาวเหตุรุนแรงบอลไทยเวียดนามนะครับเมื่อวันที่5กันยานายเสกวันเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีกองเชียร์ฟุตบอลไทยโดนจับที่นครหลวงเวียงจันทน์สปลาวจากเหตุความรุนแรงระหว่างเจ้าที่ตำรวจลาวและกองเชียร์ไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียฟุตบอล U19 แชมเปี้ยนชิพ2015นะครับระหว่างทีมไทยกับทีมเวียดนามที่สนามกีฬาแห่งชาตินครเวียงจันทน์เมื่อวันที่4กันยาที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศกำลังตรวจสอบข้อมูลกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์นะครับซึ่งกำลังดูแลช่วยเหลือกลุ่มกองเชียร์ชาวไทยอยู่อย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกองเชียร์ไทยถูกทางการลาวควบคุมตัว25คนและหากญาติกองเชียร์ไทยต้องการให้ความช่วยเหลือนะครับประสานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์อีกทางหนึ่งสามารถติดต่อสายด่วนกรมการกงสุลหมายเลขนะครับโทรไว้ได้นะครับแล้วผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าทางสถานทูตไทยประจำเวียงจันทน์ได้โพสต์ประกาศผ่านทาง Facebook ของทางสถานทูตว่าได้ทราบข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับระหว่างการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวและได้เห็นว่ากองเชียร์บางกลุ่มจากประเทศไทยกระทำการที่ไร้มารยาทต่อเจ้าที่ของลาวทางสถานเอกอัครราชทูตมีความเสียใจและขอโทษต่อเจ้าที่และพี่น้องประชาชนลาวทุกคนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น